วิธีเปิดปิดโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watchสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกดีๆ10ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการเปิดปิดโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watch มาฝากกันค่ะสำหรับผู้ที่ใช้งาน Apple Watch หลายๆคนนะคะก็อาจจะต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ Apple Watch เนี่ยเป็นประจำกันทุกวันเพราะอย่างที่รู้กันนะคะว่าแบตเตอรี่ของ Apple Watch ค่ะจะสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเนี่ยสูงสุดเป็นระยะเวลา18ชั่วโมงนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ค่ะโดยการเปิดโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watch นั่นเองค่ะโดยเมื่อเรานะคะเปิดโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watch เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดูเวลาบน Apple Watch ได้พร้อมๆกับยืดระยะเวลาในการใช้แบตได้อีกด้วยค่ะและวิธีเปิดปิดโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watch นะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะวิธีที่1ค่ะคือการเปิดโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watch ค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เรานะคะปัดหน้าจอ Apple Watch ขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ค่ะแล้วเลื่อนปุ่มไปทางด้านขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะดำเนินการเพื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงานได้เลยค่ะวิธีที่2ค่ะคือการปิดโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watch ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราแตะปุ่มด้านข้างของ Apple Watch นะคะค้างไว้ค่ะจนกว่าจะเห็นโลโก้ของ Apple ค่ะหลังจากนั้นนะคะรอให้ Apple Watch ค่ะรีสตาร์ทนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องชาร์จ Apple Watch ไว้ก่อนค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถเปิดปิดโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watch ได้แล้วค่ะหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tick ทริคดีๆ10ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ